ปิดตัว Oppo Reno Z จัดชิป Snapdragon 710ชาร์จเร็ว Woof 3.0 มีสแกนนิ้วใต้จอในราคาแค่ 6,000 บาทก็หลังจากที่ทาง Oppo ได้เปิดตัวมือถือซีรีส์เรือธง Oppo Reno ไป3รุ่นด้วยกันนะครับมี Oppo Reno Reno 10X Zoom และ Reno 5G ไปแล้วล่าสุดก็มีการเปิดตัวมือถือระดับกลางในซีรีส์ Reno ออกมาเพิ่มเติมในชื่อ Oppo Reno Z นะครับซึ่งตัวนี้ก็สเปคจัดมาเต็มฟีเจอร์ก็จัดเต็มนะครับทั้งตัวกล้อง48ล้านพิกเซลตัวชิปใช้ Snapdragon 710ด้วยในราคาแค่ 6,700 บาทนะครับซึ่งตัว Oppo Reno Z เนี่ยก็เข้ามาทับตลาดในยุโรปด้วยนะครับสำหรับการดีไซน์ก็มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบมีรอยบากทรงหยดน้ำนะครับใช้แผ่นหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วตัวนี้มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้จอด้วยแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกล้องคู่บอดี้มีการไล่เฉดสีแบบใหม่นะครับสเปคโดยรวมตัว Oppo Reno Z ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับใช้หน้าจอ AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วเป็นหน้าจออัตราส่วน 19:5:9 ความละเอียด Full HD Plus ครอบด้วยกระจก 2.5D นะครับตัวชิปใช้ Snapdragon 710มีเทคโนโลยี Hyper Boost ตัวแรมให้มา 6GB ROM 128กล้องหลังคู่ตัวหลัง48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX586 ด้วยตัวรอง5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจัดมา32ล้านพิกเซล F2.0 แบตเตอรี่ 3,950 มิลลิแอมมาพร้อม Woof Flash Charge 3.0 ตัวนี้ใช้ Android Version 9ครอบด้วย Color OS 6.0 มีสแกนนิ้วใต้จอรองรับฟีเจอร์สแกนใบหน้ามาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน5ตัวเครื่องมี NFC ด้วยและพอร์ตการเชื่อมต่อใช้ USB Type C สำหรับราคาขาย Oppo Reno Z ในยุโรปเปิดไว้ที่190ยูโรประมาณ 6,700 บาทราคาเปิดตัวมันค่อนข้างถูกมากนะครับถ้าดูจากสเปคทั้งหมดนะครับสเปคค่อนข้างคล้ายกับ Oppo Reno รุ่นปกติเลยนะครับแต่ไม่รู้ทำไมราคาเปิดตัวมาแค่ 6,700 นี่คือราคายุโรปนะครับปกติแล้วราคายุโรปจะแพงกว่าราคามือถือประเทศอื่นๆพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มวางจำหน่ายในยุโรปช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มจำหน่ายในจีนและอินเดียตามลำดับส่วนในบ้านเราก็ต้องคอยติดตามกันนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากไม่แน่อาจจะมีการนำมาขายนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ